สวัสดีครับวันนี้ก็ตัดสัญญานะครับที่เราจะมารีวิวตัว iMi i9 หรือว่า iMi i9 นะครับซึ่งเป็นตัวฟีเจอร์โฟนที่มาในคอนเซ็ปต์ของแฟชั่นโฟนนะครับครั้งก่อนผมก็อันบ็อกซ์ให้ดูแล้วว่าข้างในกล่องมันมีอะไรบ้างคราวนี้นะครับเราก็จะมาเจาะลึกถึงคุณสมบัติของตัวมือถือกันบ้างนะครับเริ่มที่รูปร่างภายนอกนะครับที่ว่าเกินไปตั้งแต่ครั้งก่อนแล้วว่ามันมีตัวบอดี้ที่ค่อนข้างสวยในราคานี้นะครับแต่ละด้านมีการลบเหลี่ยมลบขอบให้มันดูมีความสลีกมีความน่าจับนะครับปุ่มที่เห็นเนี่ยเป็นปุ่มแบบสัมผัสนะครับก็ทำให้มันไม่มีเป็นบัตตอนที่ยืดออกมาจากตัวเครื่องนะครับส่วนด้านหลังนะครับมีคนถามมาเยอะว่าโลโก้นี้มันคืออะไรนะครับก็จริงๆแล้วมันมาจากรูปของเมล็ดข้าวซึ่งเขาต้องการสื่อว่า iMi เนี่ยเป็นมือถือของคนไทยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตามแผนแล้วเนี่ยอีกไม่เกิน2ปีเขาจะย้ายฐานการผลิตมาอยู่ที่ประเทศไทยทั้งหมดนะครับวิธีการเปิดใช้งานนะครับก็ปุ่มข้างบนเนี่ยนะครับกดไปทีนึงก่อนถ้าใครเคยใช้ฟีเจอร์โฟนสมัยโนเกียจะเข้าใจว่ามันต้องกด Activate หน้าจอทีนึงก่อนนะครับอย่างนี้แล้วก็กดปลดล็อกอีกนะครับให้พร้อมใช้งานเรื่องของคุณสมบัตินะครับก็เราสามารถตั้งปุ่มบนล่างซ้ายขวาตรงนี้ให้เป็นฮอตคีย์ได้อย่างเช่นว่าตั้งให้เป็นทางลัดเข้ากล้องทางลัดเข้าตัวของเครื่องคิดเลขนะครับหรือว่าปฏิทินตัวแอปต่างๆนะครับก็จะเป็นลักษณะของฟีเจอร์โฟนทั่วไปก็อย่างเช่นมีเรื่องของปฏิทินนะครับมีเครื่องคิดเลขนาฬิกาปลุกหรือว่านาฬิการอบโลกนะครับแต่ว่าส่วนที่น่าสนใจจริงๆเป็นส่วนของบลูทูธครับเพราะว่ามันสามารถเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนได้หลังจากที่ทำการเชื่อมต่อตัวสมาร์ทโฟนกับตัว iMi แล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสามารถไปดึงดูรายชื่อคอนแทคบนมือถือสมาร์ทโฟนได้นะครับรายชื่อที่เห็นอยู่ข้างบนนี้นะครับบนหน้าจอเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นรายชื่อที่อยู่บนสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะครับแม้แต่เรื่องของการดูคอล็อกประวัติการโทรนะครับก็จะเป็นการดึงมาจากบนสมาร์ทโฟนทั้งหมดเลยคำถามก็คือว่าทำไมเราไม่ใช้โทรศัพท์ตัวสมาร์ทโฟนในการโทรทำไมเราต้องใช้เครื่องนี้ในการโทรนะครับคำถามแรกก็คือเอาง่ายๆเลยว่าตัวฟีเจอร์โฟนเนี่ยแบตเตอรี่มันอึดกว่าครับแล้วก็ขนาดเครื่องที่มันเล็กทำให้มันโทรสะดวกมันเบามันไม่เมื่อยนะครับแล้วด้วยราคาที่มันถูกกว่าทำให้การใช้งานที่ว่าอยู่ในสถานที่ที่มีจุดเสี่ยงอย่างเช่นว่าอาจจะมีฝุ่นมีอาจโดนละอองน้ำหรือว่าโดนอะไรก็ตามนะครับเราไม่เสียดายมันมากเพราะราคามันถูกมากนะครับหรือในกรณีที่ว่าบางคนใช้งานกับตัวแท็บเล็ตซึ่งผมเคยเห็นนะครับบางคนใช้แท็บเล็ตในการโทรแล้วปกติเขาเชื่อมต่อกับหูฟังบลูทูธซึ่งมันจะไม่สามารถเห็นเบอร์ในการโทรได้ว่าเราจะโทรออกหาใครหรือว่าใครโทรเข้ามานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องนี้เราสามารถเชื่อมต่อกับแท็บเล็ตที่โทรออกได้โดยที่เห็นเบอร์โทรนะครับสามารถกดโทรออกได้ปกติซึ่งมันสะดวกกว่ามันเป็นคู่คอมบิเนชันที่ดีมากๆนะครับถ้าเกิดจับคู่กับแท็บเล็ตนะครับส่วนต่อมาที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของกล้องนะครับก็คือต้องบอกว่ามันมีให้แต่ว่ามันไม่ได้ดีนะครับก็ตามราคาครับถ้าเกิดเอามาส่องเนี่ยก็จะเห็นว่าภาพมันค่อนข้างจะกระตุกอยู่พอสมควรเลยนะครับฉะนั้นก็เป็นลักษณะของการแก้ขัดมากกว่านะครับส่วนอื่นที่น่าสนใจนะครับก็อย่างเช่นการเป็นรีโมทชัตเตอร์ก็คือเราสามารถใช้ตัวฟีเจอร์โฟนเครื่องนี้นะครับแทนการสั่งถ่ายรูปบนสมาร์ทโฟนได้นะครับอีกส่วนคือเรื่องของการขโมยครับก็หมายความว่าถ้าเกิดมือถือ2เครื่องเนี้ยอยู่ห่างกันเกิน10เมตรมันจะมีการร้องเตือนเกิดขึ้นเพื่อป้องกันการขโมยหรือว่าการลืมนะครับทีนี้เรามาดูกล่องกันบ้างนะครับที่เราพูดถึงครั้งก่อนแล้วว่าตัว Magic Box นะครับตัวนี้ที่ว่าเป็นแพ็คเกจใส่เครื่องมาตอนซื้อนะครับมันเป็นมากกว่ากล่องปกติเพราะว่ามันเป็นหลอดไฟเป็น power bank แล้วก็เป็นลำโพงด้วยนะครับนะครับกดแต่ละครั้งก็จะมีไฟส่วนวิธีการปิดไฟนะครับก็ให้กดปุ่มเดิม2ครั้งอย่างนี้นะครับหรือถ้าเกิดต้องการเชื่อมต่อบลูทูธก็กดค้าง iMi Smart and Fashion Phone สำหรับการเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยก็ใช้ในการเปิดเพลงเพื่อจะให้ตัวนี้นะครับเล่นเป็นลำโพงออกมาคุณค่าเสียงที่ได้ก็ต้องเรียกว่าตามราคาครับก็คือไม่ได้ดีจนเวอร์แต่ก็ไม่ได้แตกจนน่าเกลียดครับก็คือฟังเรื่อยๆแก้ขัดได้อยู่นะครับสุดท้ายที่อยากพูดถึงนะครับจะเป็นเรื่องของกิฟต์เซตซึ่งเป็นexclusive สำหรับคนที่ซื้อผ่าน Lazada หรือว่า Shopee นะครับก็จะได้ตัวเซตนี้ไปด้วยนะครับในเซตมีอะไรบ้างนี่เรามาดูกันเลยนะครับสิ่งที่เห็นในเซตนะครับดูคร่าวๆก็จะมี My Selfie มีตัวลิงมีตัวเลนมีหลอดไฟนะครับไฟฉายแล้วก็มีตัวพัดลมเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูว่ามันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดหรือเปล่านะครับอย่างแรกนะครับก็เป็น My Selfie ตามที่เราคิดเลยนะครับMy Selfie มีตัวอะไรเอ่ยเป็นตัวหนีบสักอย่างเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเอาไว้หนีบอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวริงที่เอาไว้แปะหลังมือถือนะครับ
บางคนก็ชอบแปะมีพัดลมอย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบกับ power bank อันนี้ก็เช่นกันเป็นไฟฉายเสียบกับ power bank ก็ได้พวกนี้ก็คือเลนส์นะครับมีเป็นเลนส์มาโครมาให้อันนี้เป็นฟิตอายนะครับมีมาโครกับมีฟิตอายส่วนอันนี้คืออะไรเอ่ย Air Freshnet นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้มันคืออะไรส่วนอันนี้ก็เป็นตุ๊กตาซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรนะครับแต่ที่แน่ผมรู้แล้วว่าไอ้ตัวเหล็กนี้เอาไว้ทำไมนะครับมันเอาไว้ต่อข้างหลังสุดท้ายต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมนะครับเพราะว่ามันคือฟีเจอร์โฟนตัวแรกที่ผมรีวิวเนื่องจากปกติแล้วผมจะรีวิวแต่สมาร์ทโฟนนะครับฟีเจอร์โฟนตัวนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นอยู่พอสมควรเลยก็คือเรื่องของตัวที่ว่าสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อย่างที่เล่าไปแล้วเมื่อกี้นะครับแล้วมันจะมีประโยชน์มากๆกับคนที่ว่าใช้แท็บเล็ตที่โทรได้พวกกลุ่มแอนดรอยด์แท็บเล็ตอย่างพวก Galaxy Tab อะไรพวกเนี้ยที่โทรได้นะครับซึ่งแต่ก่อนผมจะเห็นว่ามีหลายคนที่เอา Galaxy Tab เนี่ยมาแนบหูหรืออย่างถ้าเกิดเป็นตัวที่ใหญ่หน่อยแบบ10นิ้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถเอามาแนบหูได้เพื่อนผมบางคนก็เอามาเสียบกับหูฟังสมาร์ททอล์กนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนมาใช้ตัว iMe เครื่องนี้นะครับมันจะสะดวกกว่าเพราะว่าเราสามารถกดโทรออกได้เห็นเบอร์บนนี้เลยนะครับแล้วรู้ว่าใครโทรมาเพราะว่ามันซิงค์คอนแทคกับเครื่องหลักได้ถ้ามองเทียบกับราคาที่ไม่ถึง 2,000 บาทเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจสําหรับคนที่ต้องการพกมือถือหลายเครื่องแต่ไม่อยากพกหลายเบอร์นะครับแล้วก็ต้องการมือถือที่แบตอึดใช้งานในเทียบมีความเสี่ยงได้นะครับอยู่แบบไม่ต้องเสียดายถ้าเกิดพังเอาง่ายๆ iMi i9 เครื่องนี้น่าสนใจมากครับ